เหตุการณ์ที่ผู้ใช้รถไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือการที่รถของเรายางรั่วนั่นเองครับเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับว่าในขณะที่เรากำลังเดินทางอยู่เนี่ยจะเจอเศษตะปูเศษเหล็กหรือว่าเศษไม้อยู่กลางถนนหรือเปล่ากว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนที่เราเหยียบตะปูจนยางรั่วยางแบนไปแล้วแต่ในปัจจุบันครับก็มีเทคโนโลยีในการผลิตยางที่ก้าวหน้าชื่อว่า Seal Inside ของ Pirelli ครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าสะดวกสบายมากๆก็คือพอเราเหยียบตะปูไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอาล้อยางของเราอ่ะไปปะก็คือเราสามารถวิ่งได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับ Seal Inside ของ Pirelli เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับประเภทของยางก่อนครับหลักๆของประเภทยางนะครับที่เราจะใช้กันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือยางแบบเรเดียลยางแบบเรเดียลเนี่ยก็คือเป็นยางทั่วไปเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งโครงสร้างของตัวแก้มยางเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นได้ดีก็จะช่วยในเรื่องของการซับเสียงแรงสั่นสะเทือนได้ดีแต่ข้อด้อยของยางประเภทนี้นะครับเมื่อเราขับเหยียบตะปูเนี่ยลมยางมันก็จะออกถูกมั้ยครับก็คือเราต้องไปปะยางในทันทีหากเราทิ้งไว้เนี่ยลมยางมันก็จะแบนส่วนอีกแบบนึงนะครับก็คือยางแบบรันแฟตยางแบบรันแฟตเนี่ยข้อดีของเขาก็คือโครงสร้างแก้มยางจะมีความแข็งแรงเมื่อเราขับเหยียบตะปูเนี่ยเรายังสามารถขับรถต่อได้ไประยะทางประมาณ90กิโลเมตรเพื่อไปหาร้านปะยางที่อยู่ใกล้ๆแต่ยังมีอีก1เทคโนโลยีครับก็คือ Seal Inside ของ Pirelli ครับตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Pirelli เลยซึ่งจุดเด่นของ Seal Inside เนี่ยก็คือเวลาเราขับเหยียบตะปูใช่มั้ยครับเขาจะมีเจลอยู่ข้างในพอตะปูมันหลุดออกแล้วเนี่ยตัวเจลเขาจะไปอุดรอยรั่วให้ทำให้เราสามารถขับต่อได้โดยที่เราไม่ต้องเอายางไปปะเลยก็คือใช้ได้จนตลอดอายุการใช้งานอันนี้คือข้อดีของเขาเลยและยางที่ใช้เทคโนโลยี Seal Inside เนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ตระกูลของ Pirelli ครับตระกูลแรกเนี่ยก็คือตระกูลของ Scorpion ตระกูลที่2ก็คือ P0 ตระกูลที่3ก็คือ Cinturato นั่นเองสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้า Toyota Camry คันนี้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นยางของ Pirelli Cinturato P7 Seal Inside นั่นเองซึ่งเทคโนโลยี Seal Inside ของ Pirelli นะครับได้รับการพัฒนามาจากข้อเรียกร้องของ Volkswagen ในปี2008เพื่อใช้เป็นยางติดรถยนต์ของรถคูเป้รุ่น Scirocco ที่เปิดตัวในปี2010โดย Volkswagen เนี่ยต้องการยางรถยนต์ที่มีความล้ำสมัยเหมาะสมกับรถและมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุดเป็นอีก1เทคโนโลยียางที่คนมีรถห้ามพลาดครับสำหรับประวัติของ Pirelli นะครับก็เป็นแบรนด์ยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีที่มีประวัติมาอย่างยาวนานถึง151ปีนอกจากนี้นะครับ Pirelli เนี่ยยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ให้ผลิตยางสำหรับรถยนต์เพียงรายเดียวของ Pagani และอีกกว่า 99% ของ Lamborghini เนี่ยก็ใช้เป็นยางของ Pirelli เช่นเดียวกันครับสำหรับแบรนด์รถหรูอื่นๆก็ยังใช้เป็นของ Pirelli ครับอย่างเช่นแบรนด์ของ Ferrari Aston Martin Bentley Maserati Porsche Alfa Romeo Audi BMW Ford Mercedes Jaguar Land Rover ครับPirelli Cinturato P7 Seal Inside นะครับจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการยึดเกาะถนนที่ดีช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาพร้อมกับการออกแบบและใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการพัฒนาลายดอกยางเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเพื่อช่วยในการสัมผัสกับพื้นผิวถนนได้อย่างเต็มสมรรถนะช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังออกแบบหน้ายางแบบไม่สมมาตรทำให้สามารถปรับหน้ายางด้านนอกด้านในให้เข้ากับลักษณะการเคลื่อนไหวช่วยให้การควบคุมมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและในรุ่นนี้นะครับยังมีเทคโนโลยี Seal Inside ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เคลือบอยู่ด้านในของตัวหน้ายางหน้าที่หลักก็คือเขาจะเป็นเจลอยู่ข้างในเมื่อเราขับเหยียบตะปูเจลตัวนี้จะเข้าไปอุดรอยรั่วครับ Pirelli Cinturato P7 ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนท้องถนนอย่างกระทันหันทำให้การยึดเกาะถนนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงยังใช้ส่วนผสมของซิลิคอนเรซินชนิดพิเศษช่วยเสริมการทำงานของโพลิเมอร์ในเนื้อยางทำให้โพลิเมอร์ในเนื้อยางเนี่ยมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนสถานะทางเคมีเพื่อตอบสนองสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบกระทันหันครับPirelli Cinturato P7 Seal Inside นะครับยังมีร่องรีดน้ำถึง4ร่องเพื่อช่วยในเรื่องของการรีดน้ำออกจากหน้ายางในระหว่างที่ขับรถช่วยให้ยางเกาะบนพื้นผิวถนนเปียกได้ดีและลดโอกาสการเหินน้ำในระหว่างการขับขี่ครับครับและตอนนี้เราก็เปลี่ยนยางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับนี่ยาง Pirelli Cinturato P7 Seal Inside นะครับเดี๋ยวผมจะขับรถคันนี้เหยียบตะปูตรงนี้เห็นไหมจะมีตะปูอยู่5ตัวนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยครับนี่เราจะขับรถผ่านไปเลยตอนนี้ขับผ่านไปแล้วนะถ้ายังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมถอยหลังอีกทีนึงครับนี่เหยียบจริงๆนะแล้วก็มันแทงไป5รูเลยเมื่อกี้ก่อนที่จะเหยียบเนี่ยตะปูมันจะเป็นสีเงินใช่ไหมแต่พอเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยตรงปลายตะปูมันจะเป็นสีดำเดี๋ยวผมจะโยมาให้ดูสีดำตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเจลที่อยู่ด้านในนะครับเป็นน้ำยาของเขานี่จะติดที่ตัวตะปูเลยนะเห็นป่ะก็คือจังหวะที่ตะปูมันหลุดออกจากยางเนี่ยตัวเจลอยู่ข้างในเขาก็จะไหลมาปิดรูรั่วก็ทำให้ลมยางเนี่ยมันไม่ออกมาด้วยแต่ถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับด้วยการใช้สว่านเจาะเข้าไปที่ตัวยางเลยให้เห็นกันอีกครั้งนึงว่าเออเนี่ยเราแทงจริงๆนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับครับและนี่ก็คือแผลเก่านะครับ5รูเห็นไหม1 2 3 4 5เดี๋ยวถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงสว่าน
จาะเพิ่มไปอีก1รูให้เห็นกันชัดๆเลยว่าผมแทงจริงๆนี่น็อตยาวนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาลองกันนี่นะตอนนี้กำลังเข้าไปแล้วนะมิดด้ามและเดี๋ยวพอดึงออกผมจะฉีดน้ำเข้าไปเพื่อให้เห็นว่าลมมันไม่ออกนะมาเอาออกก่อนนี่นะผมจะดึงออกปึ๊บเห็นไหมไม่มีรั่วนะครับเดี๋ยวผมจะลองแทงซ้ำอีกทีนึงบางท่านอาจจะบอกว่าเออเจลมันไหลได้ครั้งเดียวหรือเปล่าถ้ารูเดิมเดี๋ยวผมจะซ้ำรูเดิมเลยให้เห็นว่ามันสามารถซ้ำรอยเดิมได้นะอันนี้รูเดิมนะเดี๋ยวจะเอาออกเห็นไหมไม่มีรอยรั่วเลยนะและสังเกตที่หัวน็อตนะครับจะดำเลยเพราะว่าตัวเจลอ่ะเขาติดที่หัวน็อตออกมาด้วยตอนที่ดึงออกเป็นไงเจ๋งไหมครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันลมยางกันนะครับว่าตอนนี้ลมยางเหลือเท่าไหร่ 34.5 นะครับตอนนี้และเดี๋ยวเราเอารถไปขับครับแล้วกลับมาวัดอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาทดสอบการขับขี่กันครับตัวโครงสร้างยางชุดที่ผมเปลี่ยนเนี่ยจะใช้เป็นโครงสร้างยางแบบเรเดียลก็คือจะไม่ได้ใช้เป็นยางรันแฟตข้อดีของยางเรเดียลก็คือเวลาเราขับผ่านทางขรุขระเนี่ยเขาจะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีโครงสร้างด้านข้างจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ายางแบบรันแฟตเวลาเราผ่านทางขรุขระก็จะให้การซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยที่ดีกว่ายางแบบรันแฟตอีกด้วยรวมไปถึงการขับขี่บนทางตรงและทางโค้งจากการทดสอบที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรายังสามารถควบคุมพวงมาลัยได้แบบมั่นใจตัวรถไม่มีอาการลื่นถลายหรือว่าพวงมาลัยแกว่งไปมานะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบช่วงล่างแล้วก็ระบบพวงมาลัยของรถคันนั้นด้วยหากได้ระบบช่วงล่างที่ดีและได้ยางที่ดีอย่าง Pirelli Cinturato P7 Seal Inside เนี่ยก็จะช่วยให้การขับขี่ของเราอ่ะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะครับจากการทดสอบขับบนถนนเปียกเนี่ยเขาจะมีร่องรีดยางอยู่4ร่องซึ่งจะเป็นร่องใหญ่ๆเลยก็จะช่วยรีดน้ำออกได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ผิวสัมผัสของหน้ายางของเราสัมผัสกับพื้นผิวถนนได้เต็มช่วยให้การเข้าโค้งบนถนนแห้งหรือว่าถนนเปียกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและยังช่วยในเรื่องของระยะการเบรกที่ดีด้วยจากการทดสอบไม่ว่าจะเบรกแบบฉุกเฉินหรือว่าเบรกแบบปกติเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกว่ามั่นใจล้อมันจะไม่ลื่นถลายสำหรับการขับเข้าโค้งหรือว่าเข้าโค้งแบบรุนแรงหรือในกรณีที่เราต้องเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันตัวไหล่ยางของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงรวมไปถึงตัวแก้มยางให้ความยืดหยุ่นที่ดีแล้วก็ยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยดังนั้นเนี่ยจังหวะที่เราเข้าโค้งเร็วๆหรือว่าแรงๆตัวโครงสร้างเขาจะไม่บิดไปมานะครับช่วยให้การยึดเกาะถนนในทางโค้งเนี่ยก็ทำได้แบบมั่นใจอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเลยนะครับเจ้ายางรุ่นนี้ยังใช้เทคโนโลยี Seal Inside ด้วยเขาจะเป็นเจลอยู่ข้างในเมื่อกี้ผมก็ได้ทดสอบให้ดูกันไปแล้วนะครับว่าเหยียบตะปูยังไงลมยางเนี่ยมันก็ไม่รั่วออกเพราะว่าแผ่นเจลข้างในเขาจะไปอุดรูรั่วให้เราซึ่งข้อดีก็คือเวลาที่เราต้องขับรถตอนกลางคืนเมื่อเราเหยียบตะปูเนี่ยเราก็ไม่ต้องจอดข้างทางเสี่ยงต่อการโดนมิจฉาชีพหรือว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเหมาะสำหรับการขับขี่ทางไกลทางยาวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยที่ต้องใช้รถตอนกลางคืนนะครับคุณจะได้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเทคโนโลยี Seal Inside ใน Pirelli ครับหลังจากที่เราเอารถออกไปขับทดสอบอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็เอามาจอดที่เดิมรอประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้ยางเย็นเดี๋ยวมาวัดแรงดันลมยางกันครับ 34.5 เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับกันครับว่าทำไมลมยางมันถึงไม่รั่วเทคโนโลยี Seal Inside ของ Pirelli นะครับเขาจะมีเป็นแผ่นเจลน้ำยาอยู่ข้างในซึ่งแผ่นเจลตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเฉพาะตัวหน้ายางสัดส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 85% ของหน้ายางนั่นเท่ากับว่าเวลาคุณเหยียบตะปูที่หน้ายางเนี่ยลมยางมันจะไม่รั่วแต่ถ้าคุณเหยียบตะปูบริเวณไหล่ยางหรือว่าตรงแก้มยางอันนี้รั่วสรุปโดยรวมแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนยางแล้วก็นำไปขับทดสอบกันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับได้ในเรื่องของความนุ่มความเงียบแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยนะครับวิ่งได้ทั้งทางแห้งทางเปียกลองสาดโค้งแรงๆก็เอาอยู่และที่สำคัญเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี Seal Inside ด้วยนะครับก็คือเหยียบตะปูยังไงมันก็ไม่รั่วนั่นเองหากท่านได้สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศครับสามารถเข้าไปหาตัวแทนใกล้บ้านได้ที่ Facebook Pirelli Thailand by ATV นะครับหรือซื้อได้ที่ BeQuick และ MMS ทุกสาขาครับในส่วนของช่องทางออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน Shopee และ Lazada เพียงค้นหาคำว่า Pirelli Official Store ครับหรือมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปพิมพ์สอบถามได้ที่ Facebook
Facebook Pirelli Thailand by ATV และช่องทาง LINE พิมพ์คำว่า pirelli.thailand ครับและตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยซื้อยางครบ4เส้นพร้อมลงทะเบียนรับประกันบาดบวมแตกเคลมฟรี1ปีหรือ 25,000 กมและยังมีบริการผ่อน 0% ถึง10เดือนเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ครับ Autospin ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้นะครับ Be Quick สาขาวิภาวดีนั่นเองหากใครอยู่แถวๆนี้มาเปลี่ยนยางที่นี่ได้ครับสำหรับวันนี้ Autospin ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ